เอ้ยหน้าเราก็เล็กอยู่แล้วจะมาทำทำไมก็ขี้เกียจตรงรูปเลยทุกคนรีวิวเยอะมากแล้วก็ทำแล้วปลอดภัยแน่นอนรับได้รับได้เลยมันก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นทุกคนตัดเล็บครบจบกว่าหมอหน้าหมอเล็กมากทำให้หนูหน้าเล็กเท่าคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ติดแต่ซาติสวันนี้ก็คืออยู่ในคลินิกดูออกเลยว่ามาทำหน้านะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แอนนาคลินิกนะคะก็เราอยู่ที่สาขาสยามสแควร์ซอย3จริงๆที่นี่เขามีทั้งหมด7สาขาเลยนะคะคือมีเยอะมากแล้วก็วันนี้เราจะมาทำนิวอัลเทอร่านะคะก็คือมันจะเป็นการทำให้แบบช่วยยกกระชับหน้าให้หน้าแบบ V shape แบบสุดสับนะคะทุกคนซึ่งที่เนี่ยรีวิวเยอะมากแล้วก็ทำแล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณหมอทุกคนก็คือเก่งมากก็เลยเลือกที่จะมาทำที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะเห็นผลเลย 20% เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน้ามันจะเล็กแค่ไหนทุกคนอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยหน้าเราก็เล็กอยู่แล้วจะมาทำทำไมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราใช้หน้าทำมาหากินนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เราออกกล้องแล้วมันมีแฟตหรือว่ามีอะไรต่างๆเราก็ขี้เกียจตรงรูปเลยทุกคนไม่รอละเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับคุณหมอเลยเพราะว่ามีคำถามในหัวเยอะมากว่าทำแล้วเนี่ยเจ็บไหมยังไงไปฟังคุณหมอกันจ้ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะขึ้นเขียงใช้คำว่าขึ้นเขียงเลยเหรอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องตู้ค่ะให้คุณหมอแนะนำตัวก่อนเลยค่ะหมอฟันหน้านะคะจากแอนนาเดอะเฟเชียลิสต์นะคะค่ะก็วันนี้ก็คือตู่จะได้มาทำนิวอัลเทอร่าใช่ไหมคะใช่หนูอยากรู้ว่ามันต่างจากการแบบฉีดโบท็อกฉีดเฟสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้หน้าแบบหน้ากระชับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่าการทำอัลเทอร่านะคะคือเป็นการที่เราใช้เครื่องที่เป็นพลังงานโฟกัสอัลตราซาวด์ค่ะในการยิงลงสู่ผิวเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ค่ะคือพลังงานเนี่ยจะออกที่ชั้นเรียกว่าสมาสนะคะซึ่งสมาสเนี่ยเป็นชั้นที่มีคอลลาเจนสูงเนาะเพราะว่าฉะนั้นผิวที่เรายิงเข้าไปอะค่ะมันก็จะมีความแน่นกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ผิวอ่อนยาวขึ้นแล้วก็คอลลาเจนก็จะมีการสร้างใหม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือน้องตู่ที่ได้จากทางธรรมทราค่ะจะไม่เหมือนการฉีดโบท็อกหรือการฉีดสลายไขมันเลยเพราะว่ามันจะทำให้ผิวกระชับขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าเราอะค่ะดูมีความละมุนแล้วก็ดูอ่อนยาวขึ้นคอลลาเจนเราก็ดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอะริ้วรอยเล็กๆรวมถึงโครงหน้าทั้งหมดอะก็จะดูกระชับแล้วก็ดูเด็กลงค่ะก็คือช่วยเรื่องผิวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้แค่ช่วยเรื่องกระชับก็คือช่วยทั้งผิวทำให้หน้าดูเรียวลงแล้วก็กระชับขึ้นด้วยตอนนี้ก็คืออยากทำแล้วได้เลยอยากหน้าเรียวงั้นเราไปกันเลยดีกว่าได้ค่ะค่ะอันนี้นะคะน้องตู่ก็จะเป็นเครื่องอัลเทอร่าที่เป็นเครื่องอัลเทอร่าแท้นะคะอัลเทอร่าเนี่ยจะมีหน้าจอนะคะซึ่งแตกต่างจากพวกไฮฟูนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเดียวที่ผ่านอย.ไทยแล้วก็อย.อเมริกานะคะก็เวลาเราเข้าไปอะค่ะอย่างเช่นแบบเข้าไปก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะคะก็จะเห็นทั้งแบบโครงหน้านะคะแล้วก็รวมถึงว่าเราจะมีหลายหัวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงก็จะแบบใช้เจลอัลตราซาวด์นะคะมีหัวขึ้นแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นภาพชั้นผิวขึ้นตอนทำเดี๋ยวจะเห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเครื่องอัลเทอร่าแท้ก็จะต้องมีหน้าจอที่แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญทางเราก็มีใบแบบว่าใบเซอร์ติฟิเคชันแล้วก็ใบรับรองจากบริษัทว่าเป็นเครื่องแท้แน่นอนค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะปลอดภัยแน่นอนทุกคนสวยต้องแบบปลอดภัยเนาะใช่เราจะแบบว่าสวยเราไม่ปลอดภัยไม่ได้นะคะเราต้องอยู่ไปอีกนานเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะคะให้คุณหมอวิเคราะห์หน้าก่อนว่าหน้าหนูต้องทำอะไรอีกเบื้องต้นนะคะก็เราจะมาดูกันว่าหน้าของน้องตัวค่ะก็คือสองข้างจริงๆเราไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะแต่ข้างขวาอาจจะมีความรู้สึกว่ากระชับน้อยกว่าข้างซ้ายนิดนึงเนาะจะเห็นได้ว่าข้างขวาอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่เท่ากับข้างซ้ายนิดนึงใช่ไหมคะเวลาหนูหันหน้าจะฝั่งนี้ตลอดชอบข้างซ้ายรู้สึกว่าฝั่งนี้กรึบกว่าเออกรึบกว่าเพราะฉะนั้นนะคะของน้องตัวจะทำข้างขวาค่ะเยียวข้างซ้ายนิดนึงเนาะสำหรับจำนวนช็อตนะคะเบื้องต้นก็คือของน้องตัวจะทำทั้งกรอบหน้าทั่วหน้าแล้วก็เน้นตรงใต้คางด้วยเนาะเพื่อผิวหน้าเราจะได้กระชับขึ้นรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยแถวนี้ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะทางธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นข้างหมอก็จะประเมินว่าของน้องตู่อาจจะทำประมาณ400ถึง450ช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะทำประมาณไหนเนาะแต่เบื้องต้นน่าจะประมาณ400ช็อตค่ะ wow. ได้ค่ะคนจะเห็นเลยว่ามันยกขึ้นจริงๆมันจะบอกว่าไม่เจ็บเลยจ้าทำใจมาว่าเจ็บมากสรุปหลับได้หลับได้เลยมันจะรู้สึกนิดนึงตรงบริเวณที่มันเป็นแบบกระดูกตรงกรามตรงข้างใต้เนี่ยแต่ก็มันก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นทุกคนตัดเล็บครบเจ็บกว่าแต่ว่าเดี๋ยวฝั่งเนี้ยก็คือจะเล็กดีเพราะว่าฝั่งเนี้ยตอนเนี้ยเล็กกว่าฝั่งนี้แหละเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะเล็กขึ้นไปอีกนะคะแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีกสักพักเนี่ยสักอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแต่ว่าเดี๋ยวไปทำอีกข้างนึงก่อน
ทุกคนตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตทีนึงหลังจากนี้1เดือนจะได้รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยมันจะเห็นผลแค่ 20-30% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล็กได้มากกว่านี้ทุกคนแต่ตอนนี้ขยับหน้ามากไม่ได้เพราะว่าตึงยาชาอยู่เดี๋ยวเจอกันอีกที1เดือนไปจ้ะกลับมาแล้วทุกคนผ่านไปแล้วนะคะ1เดือนเต็มพูดเลยว่าปังมากเพราะว่าเลิกบีบหน้าแล้วค่ะเวลาแต่งรูปคือไม่ต้องบีบหน้าแล้วจ้ะเพราะว่าหน้าวีไม่ไหวตอนนี้ตั้งแต่ทํามาก็คือมีแต่คนทักนะคะว่ากรอบหน้ามันชัดขึ้นเราจะบอกว่ามันดีจริงๆทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็คุณหมอบอกมาด้วยว่าหน้าฝั่งนี้เราอ่ะมันจะไม่เท่ากับฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะมีความแบบบวมกว่าแต่ว่าตอนนี้คือมันเท่ากันมากทุกคนเพราะว่าหลังจากที่คุณหมอได้ทําการย้ําแบบยกฝั่งนี้สุดแบบย้ำเวอร์ไม่รู้กี่ร้อยช็อตตอนนี้พูดเลยว่าแบบสุกจะบอกว่าหลังจากที่ทำมาแล้วหลายๆคนจะถามว่าระบมไหมเจ็บไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้ว่าเราไม่เจ็บเลยนะคะเราไปบอกทุกคนก็งงว่าแบบไม่เจ็บจริงหรอคือแบบอย่างที่อื่นที่คนอื่นไปทำอะไรเงี้ยเขาก็จะรีวิวแบบเจ็บมากอะไรเงี้ยซึ่งเราอะไปทำที่เนี่ยเรางงมากเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะทุกคนด้วยความที่อะคุณพยาบาลก็คือใส่ยาชาแบบจุกแบบว่าใส่ยาชาดีมากอะคือเราแทบไม่รู้สึกเลยมันจะมีรู้สึกนิดหน่อยจริงๆตรงบริเวณแบบที่มันเป็นกระดูกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความระบมอยู่ประมาณ1สัปดาห์จริงๆก็แบบแป๊บเดียวอะคือเหมือนพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บหน้ามันจะมีความบวมนิดนึงซึ่งไม่ได้บวมเยอะนะมันเหมือนแบบเหมือนเรากินโซเดียมเยอะแล้วหน้าบวมน้ำเฉยๆแค่นั้นอะแล้วผ่านไป1วันหน้าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกช้ำๆนิดนึงตรงนี้เหมือนแบบเหมือนโดนตบหน้า แต่ว่าไม่นานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรอยช้ำไม่ได้มีม่วงอะไรนะคะแค่รู้สึกเฉยๆเวลาแบบจับแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปจับมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือใช้ชีวิตได้ปกตินะคะที่สำคัญก็คือคุณหมอดูแลดีมากคือมีการโทรมาถามด้วยนะว่าทำแล้วเป็นยังไงช้ำไหมมีอาการแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็ไม่มีเนาะต้องบอกว่าเทคนิคคุณหมอเขาปังมากจริงๆทุกคนคือมันเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละคนที่ไปด้วยนะเพราะว่าหน้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนทำให้นะคะเพราะว่าเขาก็จะวิเคราะห์ว่าหน้าเราควรใช้กี่ช็อตฝั่งนี้ควรใช้เยอะกว่าฝั่งนี้หรือว่าอะไรยังไงคุณหมอก็จะช่วยคำนวณแล้วก็แบบออกแบบให้นะคะว่าเราควรที่จะทำในรูปแบบไหนคุณหมอคือให้คำแนะนำดีมากทุกคนแบบอยากให้ไปลองทำจริงๆนะสำหรับคนที่อยากจะลองทำเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราก็มีความแบบว่าลังเลอยู่นานว่าจะทำดีไหมเพราะว่าปกติเราก็โบท็อกแล้วก็แฟตอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยหลังจากที่เราไม่ได้แฟตกับโบท็อกมานานมากก็รู้สึกว่าโอเคงั้นไปลองของใหม่บ้างดีกว่าเผื่อมันจะแบบคนพบซึ่งมันดีจริงๆทุกคนแล้วมันอยู่ได้แบบเกือบ2ปีอะหน้าแบบวีเลยค่ะตอนนี้ทับใจซึ่งตู่นะคะทำกับคุณหมอซาน่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการทำออลเทอร่าโดยเฉพาะเลยเราจะบอกว่าหน้าหมอเล็กมากตอนถ่ายรูปกับคุณหมอแล้วคุณหมอเปิดแมสทุกคนฉันแบบโหทำให้หนูหน้าเล็กเท่าคุณหมอเลยค่ะ หน้าหมอแบบวีแบบเล็กสวยมากทุกคนแล้วมันเป็นความเล็กที่แบบไม่ได้เล็กแบบสู้ผอมแห้งคือมันเล็กแบบ V shape หน้ากลืนมาถ่ายรูปแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือวีแบบนี้เลยค่ะดูกรอบในทุกคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันช่วยในเรื่องของแบบการยกกรอบหน้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกเลยว่าหน้าเรามันมีความเฉียวขึ้นมีความแบบเสียตลอดเวลาหน้าคมกริบหน้ากรึบไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็คือกรอบหน้าชัดก็ถ้าใครสนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพวกราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถไปถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า LINE นะคะ @annaclinic นั่นเองมีสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะสยามสแควร์ซอย3สาขาปิ่นเกล้าสาขาโลตัสพลัสมอศรีนครินทร์นะคะสาขาโรเวนสันฉะเชิงเซาแล้วก็โลตัสบ่อวินจังหวัดชลบุรีแล้วก็สาขาโลตัสจังหวัดระยองนะจ๊ะทุกคนไปลองสอบถามกันได้นะคะของเขาดีจริงๆทุกคนเจ็บไหมคะนี่คือสิ่งที่หนูถามมาตลอดเพราะว่าเวลาที่หนูเห็นคนอื่นคนอื่นก็จะแบบว่าเจ็บมากเจ็บมากอย่างเงี้ยมันเจ็บไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราไปยาชาประมาณหนึ่งเนาะก็คือปกติจะแนะนำไปยาชาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเจ็บน้อยนะคะแต่ถ้าเราแป๊บแป๊บเดียวอะค่ะมันอาจจะมีความเจ็บเพราะมันอาจจะลงลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็คือลงลึกมากใช่ค่ะก็คือลงลึกกว่าโบท็อกกับการฉีดสลายไขมันใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เราฉีดเราต้องแบบว่างดแต่งหน้าไหมคะหรือว่างดกิจกรรมอะไรไหมหนูสามารถไปกินชาบูหรือว่าปลาต่อได้ไหมคะปกติก็คือหลังทำอะค่ะมันอาจจะแบบรู้สึกนิดๆหน่อยๆแต่ของอัลทาร่าเนี่ยไม่มีดาวช้างก็คือหมายถึงว่าไม่มีเบิร์นไม่มีแบบรอยแดงอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ชีวิตปกติแต่งหน้าได้เลยไม่มีข้อห้ามอะไรที่แบบว่าเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งชัดอัลทาร่าเนี่ยคือใช้ชีวิตสบายๆได้เลยแบบสามารถทำเสร็จเนี่ยเดินออกไปที่เดินพารากอนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คืออยากรู้ว่าแบบอย่างเช่นบางคนแบบเพิ่งฉีดโบท็อกหรือว่าฉีดแฟตมาสามารถทำอัลทาร่าต่อได้เลยไหมคะปกติเราจะเว้นประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่ถ้าสมมติวันนั้นคนไข้จะมาทำออลเทอร่าเสร็จแล้วจะทำโบท็อกซ์หรือฉีด
แฟทในวันเดียวกันก็คือทำได้เลยเนาะแต่ถ้าคนไข้ทำผ่าตัดการอื่นมาหมอก็แนะนำเว้นสัก 2-3 อาทิตย์ค่ะแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่า new ultra ใช่ไหมคะแล้วมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงตอนนี้นะคะก็คือเราจะเรียกว่า new ultra เนื่องจากตอนนี้ ultra ค่ะมีการเทคนิคที่พิเศษขึ้นเนาะเราเรียกว่าเทคนิค SPT อะค่ะซึ่งจะทำให้มีการที่รักษาที่ตรงจุดมากขึ้นเนาะเฉพาะเจาะจงแล้วก็ทำให้คนไข้พอใจในผลลัพธ์มากขึ้นค่ะเราแบบว่าอยากรู้ว่าทำไมคนดูถึงต้องแบบมันต้องเลือกที่นี่ที่นี่คือมีอะไรพิเศษไหมคะอย่างชื่อคลินิกเราก็บอกเราก็ Anna the Specialist คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าโดยเฉพาะแล้วก็อัลตราของเรานะคะจะเป็นเซฮาร์ดิเวอร์ลิฟติ้งค่ะก็คือจะเป็นลิฟติ้งแบบ2ชั้นเนาะทั้งชั้นซาแมสแล้วก็ชั้นผิวชั้นตื้นทำให้คนไข้อะค่ะมีการยิง2แนวเนาะชั้นแนวนอนกับแนวตั้งรวมถึงกับยิงชั้นลึกกับชั้นตื้นทำให้ผิวของเราอะค่ะหลังจากทำอัลตราคือได้ทั้งหมดตั้งแต่กระชับงานผิวเพราะฉะนั้นก็คือสวยเป๊ะปังแน่นอนค่ะเลิศวันนี้คือเหมาหมดนะคะทุกคนฉันจะหน้าเรียวฉันก็หน้าใสด้วยใช่ค่ะอีกอย่างนึงที่อยากรู้มากปกติเวลาที่หนูดูคนอื่นเขาทำใช่ไหมคะก็จะแบบเห็นผลเลยหลังทำทันทีน่ายกเลยจริงๆแล้วมันสามารถยกได้มากกว่านี้อีกไหมคะปกติก็คือหลังทำอัลตราทันทีค่ะจะเห็นผลประมาณ 20-30% นะคะเดี๋ยวหมอจะทำให้ดูทีละครึ่งกล่องของน้องตูนเนาะเสร็จแล้วผลเต็มที่จริงๆอะค่ะก็คือจะประมาณ 1-3 เดือนนะคะเพราะคอลลาเจนจะสร้างเสร็จ complete จริงๆคือประมาณ3เดือนค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออัลตราเนี่ยทำแล้วนะคะอยู่ได้นานปีครึ่งถึง2ปีเลยเพราะฉะนั้นอะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วเสียเวลาจริงๆแล้วอะไม่เลยเพราะว่าอยู่ได้นานมากๆคุ้มค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่ได้นานมากเพราะว่าปกติเราฉีดโบท็อกซ์แฟทอะไรก็ครึ่งปีทำทีใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่ก็คืออยู่เป็นเลยค่ะ2ปีใช่ค่ะแต่เราก็สามารถเหมาทั้งหมดทำทุกอย่างได้ใช่ค่ะปกติก็คือแนะนำว่าทาร่าทำปีละครั้งได้เลยถ้าคนไข้แบบว่าชอบและสะดวกอะค่ะสะดวกที่จะหน้าแบบเล็กๆตลอดไปอ๋ออีกอย่างนึงก็คือแบบเราเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะปกติก็คือตั้งแต่25จริงๆแล้วก็คือสามารถทำได้เลยนะคะไม่ได้ว่าต้องแบบอายุเยอะถึงทำอัลตราจริงๆแล้วอัลตราเหมาะกับทุกกลุ่มวัยที่อยากเน้นเรื่องผิวกระชับคอลลาเจนดีขึ้นแล้วก็อยากหน้าเรียวค่ะยิ่งทำไวยิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะผิวเราจะยิ่งมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะก็คือจริงๆเราทุกคนก่อน25ก็ทำได้นะเพราะว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากมาทำให้มันแบบว่าตอนอายุ30แล้วค่อยมาทำอะไรเงี้ยก็คือรีบทำก่อนเลยนะคะแล้วก็อยู่25แล้วก็คือเริ่มโอเคค่ะคุณหมอหลักๆ ก็หนูน่าจะมีคำถามแค่นี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าสมมติว่าใครที่มาทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดียังไงลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า